การจับกุมชาวมาเลเซียซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของบกตม.4 นะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยนะครับนายตันบุญเจนนะครับชาวมาเลเซียนะครับก่อคดีซึ่งเคยเป็นคดีอุกชะกันโคมทางเขตภาคใต้ของเรานะครับก็คือเมื่อวันที่4 ธันวาคม 2558ยิงนักธุรกิจชาวมาเลเซียด้วยกันเสียชีวิตนะครับแล้วก็นายตันนี่ถูกออกหมายจับในข้อหาจ้างวานฆ่าแล้วก็หนีออกจากประเทศไทยไปจนกระทั่งมาถูกจับกุมได้โดยกองทัพการตม.4 ทีมงานเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนและก็ติดตามจับกุมได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับปรากฏตามภาพข้างบนครับผมซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของกองสืบสวนนะครับร่วมกับสรพ.แล้วก็กองกำลังการตรวจคนเข้าเมือง4นะครับช่วยกันทำงานครับผมครับ